มึนไหมหน้าคุณมึนไหมมึนอยู่แล้วมึนมันตั้งแต่เกิดเลยเฮียหน้ามึงอะดำดำคนทำงานอะไม่เกิดมารวยนี่หน้าขาวนี่พูดดีตั้งอย่างงี้พูดดีพูดดีตีนแดงตะแคงตีนเดินนี่มึงไงเดินยังไงเดินไงมึงเหนื่อยตะแคงตะแคงเฮ้ยวันก่อนเปิดดูในอินบ็อกซ์ลูกค้าถามมาว่าว่าคนดูค่ะถามมาว่าถามว่าเบิ้ลตัดสับระเบิดเบิ้ลตัดสับระเบิดคือไอเนี่ยสเต็ปเนี้ยสเต็ปเนี้ยฮะกำลังนิยมกันเนี่ยฮะสเต็ปอะไรวะอยากหลงงงก็คือเหมือนกับว่าเบิ้ลเสียงตัดป๊อป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 มีพวกรีแมปกล่องปะได้หมดรีแมปกล่องตอนนี้ทำได้แล้วแล้วก็กล่องพ่วงเราสามารถให้คนจูนอ่ะจูนแบบนี้ได้เลยคนจูนเขาจะรู้ว่าจูนยังไงให้มันตัดปุ๊บ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 อ๋อเขาอยากได้สปีดการคือก็คือว่าเจ้าของรถบอกคนจูนได้เลยว่าผมต้องการเบิ้ลตัดสับระเบิดจัดให้ได้แพงปะแพงมันก็อยู่ในกล่องนั่นแหละกล่องมันสามารถทำแล้วแต่สปีดการเขียนโปรแกรมทำนะแต่ร้านได้หมดนั่นแหละเบิ้ลตัดสับระเบิดถ้าใครอยากรู้ก็เนี่ยพี่ต่อบอกแล้วนะคะว่าอยากได้โปรแกรมไหนก็บอกคนจูนเลยบอกเลยหรือไม่ก็บอกคนเนี่ยบอกว่าทำได้ไหมกล่องรุ่นนี้ทำได้ไหมทำได้ก็ทำเลยนั่นแหละแล้วตอนนี้รีแมปอ่ะกำลังมาแรงฮะอนาคตรีแมปจะอยู่นานไหมอันนี้คุยกันเองนะไม่เกี่ยวไม่ได้อิงภาพพิงถึงใครเราแค่อยากรู้ความรู้นี่ไอ้เชี่ยความรู้แล้วทางบริษัทกล่องจะว่าไหมเนี่ยจะอยากรู้ระยะยาวไงมันอาจจะเป็นแบบเหมือนแฟชั่นอ่ะแป๊บมันก็ได้นะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะไม่เข้าใจว่าชั่วโมงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีวัยรุ่นส่วนใหญ่คือใส่กล่องเวลา 2-3 หมื่นก็อาจจะไม่มีตังค์แต่รีแมปมันไม่กี่พัน 3,500 4,500 มันก็เบื้องตัดสับระเบิดแล้วอนาคตล่ะอนาคตมันจะต้องพังไหมต้องว่ากันกล่อง ECU ในรถมันจะเจ๊งไหมจะบอกว่าเจ๊งก็ไม่ได้เดี๋ยวทางขนจูนกล่องหลักเขาว่าเราอีกก็ต้องดวลไปยาวใช่แฟชั่นบางคนรับจูนก็จริงเขาอาจจะจูนเซฟไปก็ได้กล่องไม่พังก็ได้ใช่ก็เลือกสรรเอาเลือกบริโภคเอาว่าคนไหนศรัทธาใครก็ไปทำคนนั้นไม่เพราะว่าเขาถามมาในอินบ็อกซ์อ๋อได้ตอบเราก็ไม่อยากอธิบายผิดไงมันก็เส้นได้นะเออบางบางนะเขียนโดด่านะเขียนโดด่านะอย่าให้ตอบเยอะเลยอยู่มีคนรักดีกว่านะแค่นี้ก็สูบด่าพอแล้วเข้ารายการก่อนวันนี้มาอยู่เนี่ยหลังรถไทยน้ำตัวนี่สวัสดีครับผมบอกกันต่อครับสวัสดีค่ะจะยาวเลยสิค่ะวันนี้มาดูรถกันมาแถวบางกรวยไกลบ้านมึงหน่อยรถเดิมๆเนี่ยนะเนี่ยเดิมๆนี่แหละก็ไม่เห็นมีอะไรโขกการันตีจนเจริญโอ้ยเห็นธรรมดาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะธรรมดาไหมตามมาเลยเดิมๆมันดูดีใช่ไงดูดิโอ้โหเบรกล้อดูดิเบรกเกอร์แค่ฝาไม่เห็นมีอะไรเลยก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก็เหมือน SUV ที่คราวที่แล้วเราถ่ายลักษณะนั้นป่ะใช่อย่างนั้นแหละคล้ายกันก็ไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวยังไม่เห็นเดิมๆใช่ไหมเดี๋ยวค่อยดู yes เดี๋ยวค่อยดูเป็นไงเครื่องอีซูเทอร์โบ2ลูกลูกข้าวหม้อข้าวทำไมต้อง2ลูกวะลูกเดียวไม่แรง2ลูกแรงกว่าขอโทษนะเมื่อหน้าไหมหม้อลูกจากข้าวหม้อหุงข้าวเอ้าเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของรถดีกว่าให้ข้อมูลกับเราได้แน่นอนวันนี้เชียร์เต็มเหนียวเลยนะมึงขอเชิญเจ้าของรถครับเชิญเลยครับมึงไม่งานมึงนี่เชียร์เต็มเหนียวเลยนะอย่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับนนยนเจริญครับนนยนเจริญอ๋อนามสกุลนี้นนยนเจริญนนครับถามหน่อยว่าทำไมถึงเอาบอดี้นี้ทำนะเป็นเทลเบเซอร์เนี่ยเทลเบเซอร์มันมาใหม่สุดใน SUV ครับอ๋อ UX Fortune อะไรยังไม่มาครับอ๋อเลยเลือกเล่นนี้มันก็สวยด้วยนะรุ่นนี้ครับแล้วก็มาแปลงหน้าเป็นตัวใหม่อ๋อแล้วทำไมถึงไม่เอาเครื่องเดิมมานะเครื่องเทลเบเซอร์เดิมทำอ่ะมันทำได้ไม่เต็มเท่าไหร่ครับพังไป2ตัวอ๋อคือทำแล้วทำแล้วครับแล้วก็พังไป2ตัวมันอีซูมันแรงกว่าก็เลยมาวางอีซูใช่ครับแล้วทำไมถึงต้องเลือกยนต์เจริญครับพี่อู๋ครับทำรถกับพี่อู๋มาตั้งแต่เมื่อก่อนครับทำมีรถแข่งมีอะไรครับ
ต้องมีทำซีวิโร่ด้วยได้ข่าวใช่ครับเขาวิ่งอยู่แล้วแข่งแดกอยู่แล้วด้วยครับอ๋อคือดั้งเดิมคือเป็นคนชอบรถแรงอยู่แล้วเลยก่อนมีกระบะครับอ๋อเหรอกระบะออนิวเพิ่งเนี้ยKFC ประตูตาหวานนะครับอ๋อวิ่งสเต็ปไหนอยู่วิ่งตอนนั้นจะทำบอใหญ่กระบะไม่เห็นไหมครับจะเข้ามุมเดียวเลยตอนนั้นจะทำบอใหญ่กระบะครับแล้วยึดโปรเจกต์ไปครับก็เลยย้ายเครื่องมาลงคันนี้ครับอ๋อแล้วก็ชอบแล้วตอนนี้คือยังมีแข่งในสนามอยู่บ้างป่ะก็จะรอเซเบโร่เสร็จครับนี่นี่คันนี้พี่อู๋บอกแล้ว275จะไปวิ่งงานอะไรเอ่ยงานทั่วไปงานทั่วไปครับนึกว่าจะวิ่งงานใหญ่อย่างเดียววิ่งงานประมาณคนนะ มีนะมีนะ275จัดด้วยนะว่าแล้วมือใหม่มือเก่าธรรมดาที่ไหนเขาเรื่องต่ออย่านอกเรื่องมากนนพอรู้แม่ว่าคือตัวนี้ทำสเต็ปไหนบ้างลูกการคอครับเครื่อง 3,001 เป็นโหแขนเป็น 3,001 เลยนะปั๊มก็2ลูกของยาเซอร์วิสครับอ๋อคือพี่อู๋กับพี่ยาจับมือกันใช่ครับโอ้โหครับพี่ยาก็เป็นเกียร์พี่ยาครับบอกว่าคันนี้ธรรมดาที่ไหนไอ้เจ้าของสำนักแต่งสองสำนักใช่แต่เทพนะยาเซอร์วิสตำนานแล้วทอโบนี่ใช้ทอโบอะไรฮะเลือกใช้ลูกแรกเป็นศูนย์แปดนะครับอ่าฮะแรกก็คือตัวนี้ลูกกลางครับทุกคนฝ่ามืดทำมาให้อ่ะครับใหญ่กว่าศูนย์แปดอ่ะแล้ววูดเร็วไหมหรือว่าติดวูดช้าหรือไม่ติดเร็วครับติดเร็วบูดอยู่85ปอนด์ขับถนนมาโอ้โหหลังหมุน85ปอนด์ทำไมถึงต้องสองลูกลูกเดียวคอนโบใหญ่แล้วมันติดช้าครับอ๋อน้องนี่แต่แตะนี่แบบจริงๆลูกจริงๆลูกเดียวน่าจะติดเร็วนะมันเป็นออโต้เลยครับเบิ้ลไม่ได้อ๋อพอสองลูกก็ช่วยกันแล้วส่วนช่วงล่างคันนี้โอเคเครื่องแรงแล้วช่วงล่างต้องปึ๊กหน่อยคันนี้เลือกใช้โช๊คเบรกของอะไรครับเนี่ยใช้เบรกเอเลสครับกี่พอตฮะหน้า6หลังตี้ครับแล้วระบบช่วงล่างโช๊คสปริงนี้ใช้โช๊คควายครับฮะโช๊คควายเป็นคอนเซ็ปต์ให้ครับอ๋อยี่ห้อโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์อ๋ออยู่ผมอยู่สาย7ป่ะใช่ครับแล้วดีไหมเซ็ตแล้วเอาอยู่ไหมวิ่งเอาอยู่ครับวิ่งหลังหนุนเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ถ้าวิ่งยันท็อปสปีดเนี่ย200กว่าไหมไม่ไม่ขึ้นครับเลยไม่รู้ครับอ้าวผู้ตายแล้วพี่อุ๊ทำไมขึ้นด้วยนะได้ดูความเร็วหน่อยแล้วกินหลายคันเลยปะต้องมีครับหลังถนนก็ขบวนกระบะแล้วเล่นครับโดนก็โดนคันนี้ไหมทำหมกๆเลยครับอ๋อจะหมกบอกตรงก่อนว่าคันนี้คือโปรเจกต์ว่าเป็นรถใช้งานจะหมกเครื่องไม่ค่อยบอกไม่ค่อยบอกใครจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่น้องเขาบอกว่าขออุบเพื่อจะไปวิ่งงานนี่คืออุบไปก่อน14ตุลาอีกคันนี้หมก11คันนี้ครับนี่เป็นไงงานผมยิ่งใหญ่เปล่างานยิ่งใหญ่เปล่า14ตุลาใครอยากจะติดตามผลงานต้องไปดูเลยคันนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆนะใช่คาดว่าจะมีถ้วยมาไหมติดไม้ติดมือมาไหมไม่มีครับหมดไปเท่าไหร่มันทำเรื่อยๆครับผมไม่แน่ใจมุ้ยผมว่าเกินล้านแล้วนะอุปกรณ์ของแต่งก็น่าจะเกินนะแค่เบรกแค่ช่วงล่างใช่มีเครื่องไม่เกี่ยวแล้วถามหน่อยสีเนี่ยเป็นสีอะไรอ่ะเห็นทำสีเขียวสวยมากไปโอ้ก็ผสมมาอ๋อเราชอบก็เลยพ่นเลยจะสวยนะสวยจริงๆยอมรับคันนี้คือว่าสวยนะเก็บงานคือแรงด้วยทอร์โบสองลูกด้วยแต่เก็บงานสวยพ่นระเบิดบ่อยไหมทำสีสองลูกไม่เคยครับช่างดีหรือยังเอาหลังชอบขาดแล้วแต่ตอนนี้แก้หายแล้วอ๋อเพราะอะไรถึงชอบขาดออกแรงแล้วนี่คือพูดนี่คือเปลี่ยนเพาดีแม็กเลยปะใช่ไอ้ขาดเพามิวเอ็กซ์เพานี้ขาดขาดกันเนาะขาดมาถามรอบครับเพาขาดนะตอนนี้ขับรถอยู่ใช่ไหมขับอยู่อ๋อไม่ใช่เพาขาดแบบแข็งๆว่าขาดแล้วแบบนี่ส่วนใหญ่มีปัญหากันแล้วคือให้พวกพี่อู้แก้ใช่อืมแล้วนอตเนี่ยฉีดได้ไหมหลังวิ่งมาแล้ววิ่งหลังหนุนนะ14ตุลาเนี่ยครับเฮ้ยจริงเหรอเป็นไงโอเพนคือยังไม่เคยฉีดยังครับแค่ขึ้นรอไว้ใช่ครับขึ้นรอ14ตุลาเลยนะทีเดียวนะเว้ยงานยิ่งใหญ่เปล่าไปแข่งดักตาถึงนะครับบุยลำร้อนไปเว้ยไกลเดี๋ยวกูเปิดรุ่นเดี๋ยวป้าว่า SUV ดักตาเคยชวนในกลุ่มแล้วครับแต่มันรถมันไม่ไปไหนกันแล้วไกลเหมือนประมาณนั้นถ้าเปิดรุ่นโอเพ่นรถโอเพ่น SUV มันก็มีไม่เยอะใช่ไปวิ่งงานไปเถอะไม่อยากแก้เอาแล้วเดี๋ยวฝากไลฟ์ถึงเพื่อนๆที่ใช้ SUV บ้างรู้สึกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ย
คนเอารถ SUV อ่ะมาแต่งกันเยอะนะเยอะมันเยอะแล้วก็สเต็ปเนี้ยรู้สึกจะมีคันเดียวคันเดียวนะมีอีกคันนึงจะเป็นรถแข่งครับอ๋อทางออทั้งฝันนะครับอ๋อๆเป็นบอดี้นี่ด้วยเหรอเป็น New 7อ๋อแต่นั่นคือขับถนนไม่ได้ครับเข้าแข่งอย่างเดียวแต่ถ้าหลังถนนที่เราแบบแอร์เย็นเพลงพอก็คือมีคันนี้คันเดียวเลยน่าจะคันเดียวธรรมดาที่ไหนแล้วดูดิหน้าเขาติ๋มๆเราสัมภาษณ์มา2-3เทปนะคนขับติ๋มตลอดนะแต่รถได้วิ่ง12 11 10คาดว่าจะได้กี่คันนี้คาดว่าจะกี่วิอ่ะต้องมี10อ่ะครับว้าวเล็กตัวเดียวหวังมั้ยผมจะวิ่งสภาพเนี่ยครับยางเชือกยางนี่โต420ไม่มีคอร์ดอะไรมันเบากลัวเดี๋ยวมันจะไหลเหมือนกระบะครับมีประสบการณ์มากับอย่างนั้นแล้วฝากไงถึงคู่แข่งหน่อยฝากเลยฝากหน่อยว่าวันที่14ครับไปวิ่งกันนะครับในสนามครับหลังถนนมันก็อันตรายครับอย่าขับหลังถนนไปวิ่งกันในสนามแล้วอย่าทะเลาะกันได้ได้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ช่างใหญ่ดีกว่าผู้ทำดีกว่าสำหรับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณนนท์มากที่เสียเวลามาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าสำนักคือพี่ก้นต่อหมกอะไรหมกกันต่อใช่เดี๋ยวแอบไปส่องได้ได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับใจเยอะได้มาให้ไปดูอภินิหารอาจารย์อุ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่ต่อเลยพี่ครับโอ้โหอยู่นี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ขอรบกวนสละเวลาพี่อุ้สักแป๊บนึงได้ครับจะมาสัมภาษณ์ได้ข่าวว่ามีทีเด็ดปีนี้ครับวิ่งงานใหญ่ปลายปีครับเครื่องอะไรเด็ดต่อก็ดีเซลไง 4J ไงนี่ซิปิโลซิปิโลสเต็ปนี้เคยเมื่อ3ปีที่แล้วเกินใช่แต่เป็นดีเซลใช่ไหมที่หนูเห็นไปวิ่งงานสนามสนามใครก็ไม่รู้นั่นแหละวิ่งอยู่คันแรกคันเดียวในประเทศไทยใช่ครับนะตอนนี้วิ่งเวลาเท่าไหร่เมื่อก่อนวิ่งทิ้งไว้อะเมื่อก่อนทิ้งไว้ 9.8 9.9 ทิ้งไว้นะทิ้งไว้ครับทิ้งไว้เลยแล้วก็เป็นตำนานเลยตอนนั้นยกกลับในอูเลยไม่วิ่งเลยใช่ครับแล้วโปรเจกต์พี่โปรเจกต์เนี้ยคิดมากี่ปีแล้วที่ว่าทำเครื่องตัวนี้คือคิดตอนนั้นน่าจะมี2ปีกว่าใช่เกือบ3ปีคราวแล้วมา2ปี3ปีแล้วนะใช่พี่โอคิดโปรเจกต์แบบนี้ไว้ใช่ครับแต่ผมก็นึกว่าจะทำให้สำเร็จแต่วันนี้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วครับอันนี้ก็เครื่องดีเซลดีเซลครับเอามาทำเป็นเบนซินอีกรอบนึงครับใช่มีฟังเทียนคอยครับผมแล้วทำไมไม่เอาดีใช้ E85 ทำไมไม่เอาเบนซินมาใส่เครื่องเบนซินเหมือนเดิมล่ะก็ถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเราจะเล่น4สูบในรุ่น4สูบมันก็จะไม่มีเครื่องอื่นนอกจาก SR 3S นะครับ 4G4G หรือเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เป็นเครื่อง 3R ป่ะ RZ 3RZ 3RZ ใช่ครับทีนี้ให้ผมก็คิดว่าเราเดินมาทางดีเซลก็ลองเอาดีเซลทำดูเพราะอะไร1 CC มันได้โอเค2ความแข็งแรงของเครื่องอย่างเช่นอย่างเช่นชาร์ปพวกแบริ่งพวกชาร์ปนะครับพรุ่งนี้ก้านก็แข็งแรงกว่าลูกก็แข็งแรงกว่าลูกโตด้วยใช่ครับแล้วพี่อุ๊คิดอยู่นานไหมคำนวณอยู่นานว่าเอาหัวฉีดออกใส่หัวเทียนครับคิดไหมว่าจะไปหม่งลูกสูบอะไรอย่างเงี้ยวาวเวอร์อะไรเงี้ยตรงนั้นเราคิดอยู่แล้วเราต้องคิดอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆคิดว่าจุดตรงไหนที่ดีที่สุดนึกออกไหมฮะเราก็ลองผิดลองถูกว่าตรงไหนดีที่สุดเราก็เอาตรงนั้นเอาตรงนั้นครับผมแต่คือท่อนล่างอะไรยังยึดดีเซลอยู่ยังยึดดีเซลอยู่แต่ว่าลูกสูบก็มีการปรับแต่งจากตัวเองคำนวณเองใช่ครับนี่เรื่องนี้บอกไม่ได้ปิดความลับใช่ครับพี่เก่งกับค่ายรถป่ะคะค่ายรถยังไม่ขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้เราอยู่ในขั้นทดลองนะครับว่ามันเป็นแบบไหนและอย่างนึงที่ปรึกษาผมก็มีอยู่สุดยอดปัญญาเซอร์วิสก็มีที่ปรึกษาผมว่าปรึกษากันว่าเคยอย่างนี้ได้ไหมอะไรได้ไหม พอเราคิดว่าความเห็นตรงกันเราก็เอาจุดนี้ขึ้นมาว่าอย่างนี้อย่างนี้ครับผมพี่ต้องมานั่งแก้ทีละจุดเลยนะเพราะมันดีเซลใช่แก้เบนซินอ่ะแก้เบนซินครับผมนี่คือน้ำมัน E85 E85 ได้แม็กซิม่าได้แล้วหรือขั้นต่อไปเราถึงกอฮอได้ในโตกอฮอได้หมดได้หมดครับแต่สเต็ปแรกนี่พี่ใช้น้ำมันอะไรก่อนฮะน่าจะใช้เป็น
แม็กซิม่าอ๋อ130 130ครับ130แล้วทำไมพิ้วไม่ทะโบ2ลูกเหมือนคันนู้นนะก็ถามว่า2ลูกมันก็ทำได้แต่นี้เราขั้นทดลองทดสอบว่าโอเคทุกอย่างแข็งแรงไหมอะไรมันทนได้ไหมสิ่งไหนทนได้ทนไม่ได้ครับอ๋อนี่คือยังไม่ติดเครื่องยังครับกำลังพอติดเครื่องจะรู้เลยว่าได้ไม่ได้ใช่ถูกต้องครับเราขึ้นไดโน่ครั้งเดียวเราก็รู้แล้วครับว่าพอผ่านไม่ผ่านใช่ครับทีนี้เราก็อยู่กันแต่เราก็ต้องคิดให้ดีที่สุดว่าเออตรงนี้ไม่แข็งแรงเราก็แก้ไขตรงนี้แข็งแรงอยู่แล้วเราก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยครับตรงแบบนี้นี่คำเดียวของประเทศไทยของโลกต้องของโลกใช่ใครบ้าทำอ่ะเอาดีเซลแปลงไปเบนซินแล้วสำคัญคือพี่กูบอกว่ารายการเราถ่ายรายการแรกนะใช่ใช่มาเปิดเผยรายการแรกนะใช่อืมรายการแรกครับผมพี่กูช่วยบอกรายละเอียดหน่อยว่าลูกก้านข้อนี่ใช่ของอะไรพี่ก็ลูกก้านข้อมันก็ของดีเซลเดิมครับทีนี้อย่างก้านบอยเขาก็สปอนเซอร์มาให้ MIX เต็มที่เลยครับสปอนเซอร์ใครบอยใครสปอนเซอร์พี่กูบอยก็สปอนเซอร์มาให้ MIX เองครับข้อก็ไว้คุณโน้ตคุณโน้ตครับโน้ตครับโน้ตเราสปอนเซอร์ทบอินเทคก็อินเทคบางมดครับบางมดบางมดพิเศษครับพิเศษโอ้โหนี่แหมลูกค้าทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าเราทำรถพวกนี้ถ้าเราใช้ทุนเราเองก็สูงใช่ครับก็ต้องมีพักพวกเงี้ยครับสปอนเซอร์บ้างเงี้ยแล้วอย่างฝาสูบเนี่ยฝาสูบนี่ก็ผมก็ทำเองอะไรเองหมดคิดเองทำเองหมดแล้วอย่างแคมเนี่ยมันคิดตัวเดียวดีเซลไหมหรือว่าคิดเองแคมคนละตัวกับดีเซลครับผมคนละตัวเลยครับผมแล้วทุกอย่างไม่เหมือนองศาไม่เหมือนใช่แล้วอย่างปิดไม่เหมือนอย่างเบนซินมันมีสป็อกเก็ตไม่ปิดได้แต่ดีเซลไม่มีมันไม่มีแต่เราก็ต้องคิดให้ได้ว่าสมมุติเขาทำมาให้ปั๊บเนี่ยเราบิดดูปั๊บเนี่ยว่าตำแหน่งมันใช่ไหมถ้าตำแหน่งไม่ได้เราก็ต้องหาสไลด์ยังไงก็ทำสไลด์ให้ได้แล้วพี่วุฒิทำไหมเนี่ยทำครับอ๋ออยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ข้างในใช่เพราะตอนนี้ผมปิดไปแล้วเราก็ต้องมีเพื่อว่าเราจะได้รู้จุดระเบิดมันว่าโอเคตรงไหมอะไรไหมแล้วเราก็สามารถทำแคมชุดต่อไปได้ว่าเออต่อไปเราไม่ใส่สไลด์ก็ได้แต่ให้ตำแหน่งนั้นเลยขายได้เลยนี่นะครับขายได้นี่ใช่ถ้าตัวนี้วิ่งผ่านนะมีคนทำแน่นอนเพราะว่าเครื่องแรงหลังไหลมาแน่นอนมันได้ซีซีครับแล้วส่วนระบบไอดีเนี่ยทำไมต้องใช้ลิ้นไฟฟ้าฮะก็ถามว่าลิ้นไฟฟ้ามันตอบสนองไวกว่าแล้วตัดปัญหาเรื่องคันเร่งค้างได้เลยครับพอมันมีอุบัติเหตุปั๊บมันก็จะตัดกล่องทันทีแล้วมันก็ไม่เกิดลิ้นนี่พี่อุ๊ใช้เลือกใช้ของอะไรฮะตัวนี้เราแปลงเอาผมหาพวกของ10ล้อมาเอา10ล้อเลยครับ10ล้อคันเร่งไฟฟ้าใช่ครับ10ล้อเลยครับเนี่ยคือมันได้ใหญ่แล้วก็เป็นลิ้นคันเร่งไฟฟ้ามาแต่นี้เราก็มาแก้ไขหน่อยเพราะ10ล้อนี้เปิดปิดจะไม่เหมือนกับเบนซินเราก็แก้ไขช่วงในสปริงโอ้โหโมยันลิ้นเลยเนี่ยหมดเลยครับเราทำแบบนี้คือไปดูมาจากไหนอ่ะพยายามหาหรือว่ายังไงคะก็เราเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างว่าการทำงานมันเป็นแบบไหนรุ่นนี้รุ่นนี้อินเทอร์เน็ตคล่องครับคล่องครับได้ครับได้อยู่คือต้องส่องยกนะคือทำงานกับปัจจุบันนะครับได้เรายังอ่านภาษาอังกฤษออกโอเคโอเคแล้วส่วนอินเทคเนี่ยที่ให้บางมดทำเนี่ยข้างในเราต้องตีกลวยตีอะไรไหมกับดีเซลไม่เหมือนกันถ้าถามว่าอย่างของบางมดเขารู้อยู่แล้วอ๋อรู้อยู่แล้วของเบนซินเป็นแบบไหนใช่เขารู้อยู่แล้วบางมดถือว่าเขาโอเคเบนซินอยู่แล้วตอนนี้พิสิทธิ์โกอินเตอร์แล้วใช่จริงไหมขอบคุณครับขอท่ออันนึงนะครับ2J แล้วเฮดเดอร์คะของใครคะเฮดเดอร์อันนี้ของน้องที่ตีให้แต่เขาเสียไปแล้วนะเนี่ยเขาตีอันนี้เป็นอันสุดท้ายเลยเหรอเมื่อก่อนเขาอยู่กับโอ๋ไงกิติพลจำได้ไหมโอ๋เราผมรู้จักผมรู้จักไอแดกรู้จักเนี่ยครับเขาเคยตีโรบายผมใช่ผมใช่แล้วอันนี้ก็คืออันสุดท้ายเลยก่อนที่เขาเสียชีวิตเขาไปขับรถรับแฟนแล้วไปอัดก๊อปปี้กับ10ล้อเนี่ยครับอันสุดท้ายเลยก็ไปทั้งคู่เลยน่าจะแรงน่าจะแรงใช่แรงน่าจะแรงแล้วส่วนทโบนี่ที่บอกว่าคุณโน้ตสปอนเซอร์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ทโบรุ่นไหนฮะตัวนี้ GT42ฮะ GT42ใช่ครับคิดว่ามันใหญ่ไปสำหรับเครื่อง40ไหมพี่ผมว่ามันจะเล็กไปด้วยซ้ำนะเหรอ45น่าจะใส่ได้ครับผมเพราะดูโครงหลังใหญ่นะใช่ครับซีซีเราเยอะนี่โครงหลังเบอร์อะไรพี่โครงหลังนี่เบอร์125ครับโอ้โหเบอร์125แต่เป็น2พอร์ตมันก็จะทำงานได้ดีกว่าครับแล้วว่าเกียร์นี่เป็นของอะไรพี่
เบสเกตอันนั้นน่าจะเป็นของเหลียนชัยฮะผมจำไม่ผิดเพราะว่าผมเก็บไว้ที่ส่วนมากจะเก็บมาใช้เราจะไม่ซื้อใหม่อะไรเงี้ยบางทีมันแพงประหยัดได้ก็ประหยัดใช่เราประหยัดได้ประหยัดยุคนี้ไม่หลายตังค์อ่ะไม่ต้องถ่ายองค์แถวไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเที่ยวนี้ไทยนี่แหละของไทยก็นี่ดูเด็กชกเดิมเลยเดี๋ยววิ่งชกเดิมเลยนะของไม่ครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวนี่ยางนี่ยางปี2008ด้วยเนี่ยถึงบ้านเนี่ยวิ่งอย่างนี้เหรอพี่อ้วนเนี่ยวิ่ง9วิ่ง8ครั้งนี้เลยนะครับถึงบ้านแต่เขาเชื่อก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราสำเร็จก็ถือว่ามันน่าจะวิ่งได้จะวิ่งรุ่นไหนคะในงานโปรโฟครับโปรโฟครับแล้วคิดว่าแข่งกับตำนานของเจ้าอื่นๆได้ไหมก็ผมว่าก็ต้องลองดูฮะต้องลองดูเพราะว่าทุกคันเขาก็วิ่งดีนะตอนนี้โปรโฟเร็วสุดนี่ใครเร็วสุดฮะน่าจะโลป่ะ8นะ8.3 มั้งอ่ะ 8.4 เนี่ยนะขั้นกับโลนะที่ถวยขับป่ะวะใช่ไหมใช่แล้ว8กว่าใช่8กว่าเนี่ยครับวิ่งแข่งกับโลวิ่งแข่งกับโลนี่ตรงนี้ทำมาปราบโลเลยเนี่ยเราก็ต้องสู้อย่าเพิ่งบอกไปบอกว่าปราบเราอยู่คัดทดลองก็ส่วนของระบบไฟฮะพี่เช็คอะไรมั่งพวกกล่องตอนนี้พวกกล่องก็ลองของ Hotech ก่อนเพราะว่าเป็นนี่สปอนเซอร์ได้ไหมดูว่าเป็นสปอนเซอร์มาแล้วก็ลองก่อนว่าโอเคถ้ามันสมบูรณ์แบบอะไรก็ว่าไปแล้วก็ต่อไปผมก็ว่าจะใช้ของอาจารย์ยศเพราะอาจารย์ยศทำมาให้ผมแล้วพูดง่ายว่าอิสยูนี่สปอนเซอร์พี่อู๋ทั้งอู๋ใช่ทั้งรถคันนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับทั้ง SUV คันนี้ก็อิสยูหมดครับก็สปอนเซอร์มาตั้งแต่ฟ้าเจริญอ่าฮะฟ้าเจริญใช่ฟ้าเจริญดังแล้วพี่เปิ้ลตั้งแต่ตอนแรกที่เราถ่ายมานะคะจะเห็นรถใช่ครับใช่ครับพี่เปิ้ลใช่คันนี้คือบอกว่าไปแข่งนี่ชื่อขนมกินได้เลยมีถ้วยแน่นอนได้ตังค์กลับบ้านแน่นอนใช่ครับพี่อู๋เปิดอู๋อ่ะเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักไอ้เด็กรุ่นเก่าๆรู้จักมานานแล้วกี่ปีแล้วค่ะผมเปิดมาผมทำด้านนี้มาน่าจะอยู่ประมาณ30กว่าปีนะโอ้โห30ปีพอตอนนี้ก็60แล้วครับไม่ใช่แค่อู๋ธรรมดาที่ยกแล้วก็ใส่ธรรมดาคิดใช่คิดครับวิจัยใช่ครับพูดง่ายว่าช่างฝีมือดีตายไปหลายคนแล้วนะก็เราอยากว่าให้มันมีอะไรแปลกไปในวงการเราก็ลองมันดูอะไรดูอย่างเงี้ยครับก็ต้องแปลกตอนแรกคิดว่าซีโร่วางดีเซลว่าแปลกแล้วนะใช่ครับนี่เจอสเต็ปต่อไปคือซีโร่วางดีเซลแปลงเบนซินอีกใช่ครับคือโหต่อเนื่องน่าดูเลยใช่ครับถ้าเป็นที่อื่นคงไม่ทำอ่ะผมว่าใช่เสียเวลาเอาเวลาไปหาเงินอย่างอื่นก็คือถ้าถามว่ารถทั่วไปมันก็จะเป็นสไตล์ว่ามันเป็นคล้ายๆชุดคิดอยู่แล้วมีมาก็ซื้อใส่ซื้อใส่ใช่ใส่ลูกช่วงท่อนล่าง3,200ใช่2,500ใช่ครับ1,000 ม้า2,000 ม้าก็ว่ากันไปอันนั้นแต่นี้เราทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อว่าโอเคหนึ่งเราอาจจะให้มันแปลกใหม่ uh-huh. ว่ามันได้ไหม uh-huh. มันโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่เรามั่นใจว่าเราทำแต่ละครั้งก็มีความมั่นใจว่ามันออกไปต้องได้ต้องได้ออกไปต้องจบต้องจบต้องมีเวลาใช่ครับถ้าไปแพ้เราก็ไม่อยากออกใช่ถูกต้องถ้วยต้องมาใช่แล้วเราทำไปเราก็ต้องมั่นใจมีความมั่นใจแล้วส่วนระบบส่งกำลังนี่พี่อู๋เลือกใช้ส่งกำลังก็เกียร์ของยาเซอร์วิสอยู่แล้วออโต้ซิ่งใช่ครับพี่ยาครับออโต้ซิ่งยาเซอร์วิสอยู่แล้วเพราะผมเกียร์รุ่นนี้คือรับมาได้เท่าไหร่ฮะรับทอร์ครับมาจริงๆมันก็ใช้อยู่นะพันม้าก็รับไหวไหวครับไหว uh-huh. ไหวแน่นอนครับมันอยู่ที่เราเซตเครื่องเซตอะไรสิ่งพวกนี้มันประกอบด้วยกันจริงครับนี่ผมก็ยังใช้อยู่ใช้ของยาเซอร์วิสแล้วส่วนเฟืองท้ายพี่อู๋ไล่เบอร์อะไรเพราะว่านี่ตอนนี้มันเป็นเบนซินแล้วเฟืองท้ายถ้ามันเป็นเกียร์ออโต้อย่างของยาเซอร์วิสก็สามารถก็ใช้กัน4-1-4-3นี่คือบอกนี่บอกเลยนะบอกเลยเพราะว่ายาเหมือนกันทำก็ไม่เคยปิดบังใครก็มีอะไรก็บอกตรงๆว่าเกียร์ต้องใช้เบอร์นี้ครับผมเป็นแบบนั้นแล้วผมได้ข่าวบ่อยว่าพี่เกียร์พี่ยาเดี๋ยวปล่อยอูนี้เยอะปล่อยพี่อูเยอะอูอื่นไม่ค่อยไม่เหมือนทำไมจริงๆแล้วเป็นยังไงคำพูดประเด็นนี้ผมยินมาบ่อยมากคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเกียร์ทุกอย่างทุกรุ่นที่แข่งไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลยาเซวิตทำเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าใครจะเซตได้ใครเซตไม่ได้บางคนก็ตอนผมวิ่งดีเซลฟ้าเจริญอยู่มาถอดเกียร์ก็บอกว่าเกียร์ผมดีกว่าก็มาถอดถึงอู่ผ
ผมก็ให้ยาเซอร์วิสก็โทรมาพี่อุ๊ให้เขาไปในเมื่อเขาบอกว่าไม่เหมือนสรุปไปมันก็เหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยสีนี่ว่าทำดีใช่จะเป็นก็เห็นแล้วพี่เปิ้ลคนนั้นโอ้ได้ถ้วยได้เงินรางวัลเยอะแยะไม่เคยพังใช่ถูกต้องนั่นแหละครับก็มีคนเข้ามาถอดถึงอู่เลยผมมาให้ยาซีตัวมาโอเคไม่กักไม่กักใช่ครับบางทีมันก็มีหลายๆอย่างที่เราองค์ประกอบมันมีเยอะใช่ครับองค์ประกอบในการทำรถนี่ไม่ใช่ว่าเกียร์อย่างเดียวเครื่องอย่างเดียวทุกอย่างเดียวใช่ครับทุกอย่างต้องลงตัวส่วนรถนี้คันนี้น้ำหนักเท่าไหร่พี่น้ำหนักตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะไม่เกินตันหนึ่งตันสองเพราะแต่โฟร์จะแข่งอยู่ตันกับ50ครับผมนี่คือก็หนักกว่าก็ยังหนักกว่าครับหนักกว่ากติกาอยู่ใช่แต่เราก็สามารถเราไล่เบาเราก็เดี๋ยวเราเก็บได้ครับไอ้นู่นเล็กๆน้อยๆเราก็นี่ก็นั่นไปปูพื้นมีเนียมแล้วตัวนี้ก็เป็นมีเนียมแล้วใส่โปอุปประตูหลังแล้วใช่ครับผมครบหมดแล้วเอาอยู่ไหมครับว่าช่วงว่างระบบเบรกอยู่ครับอยู่โอ้ยซิมิโลพี่อุ้ยจบอยู่แล้วซิมิโลเพราะเราเคยเล่นเจเราวิ่งเจอยู่อะไรอยู่แล้วช่วงล่างนี่พี่อุ้ยมีสูตรไหมว่าต้องใส่ของอะไรยังไงไม่จำเป็นนะก็คือแค่ตั้งศูนย์ใช่จริงๆโชคด้านหน้าของซิมิโลนี่ไม่ได้มีอะไรเลยมีก็มีโชคหลังดีหน่อยนี่หน่อยลงเร็วขึ้นช้าหน่อยอย่างเงี้ยครับมันก็สูตรทั่วไปซิวิโลที่แต่งกันก็ถูกต้องนั่นนะครับเป็นยังไงแล้วคันนี้ใครขับครับพี่ก็ปีนี้ผมคิดว่าให้จอยให้จอยครับผมจริงๆผมมีน้องคือแมนแต่แมนเนี่ยปีนี้น้องจะออกประมาณอีก2เดือนก็ต้องคอยดูแลช่วยแฟนมีลูกครับก็เลยอยากหยุดดูใช่ก็ให้เขาดูแลแต่ตัวเองอ่ะเงี้ยอยู่แล้วเนี่ยใช่ถูกต้องเงี้ยขับอยู่แล้วเพราะแม่มันก็ขับฟ้าอยู่ฟ้าจะเลยใช่ใช่ยิ่งงานใหญ่เขาก็อยากขับอ่ะเนาะใช่ถูกต้องครับแต่ว่าเซฟไปก่อนเอาที่จอยก่อนจอยเขาก็ถนัดอยู่แล้วจอยก็เชื่อมือได้เลยเชื่อมือได้เราก็ว่าเอาแน่นอนไว้ก่อนเห็นวิ่งแน่ๆปีนี้คันนี้วิ่งครับตั้งใจไว้เลยครับวิ่งแน่ครับสุดเราต้องตามไปดูแน่นอนต้องมาเชียร์ก็ติดสนามครับผมแต่ก็อย่าคาดหวังมากเราถือว่าสิ่งที่เราทดลองแต่ก็ต้องไม่มีอะไรผิดพลาดน้อยที่สุดน้อยที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดเครื่องยนต์ของโลกนะแต่จะว่าเครื่องยนต์พี่อะไรก็ขึ้นได้ใช่อยู่อู่ดีๆไปเกเรที่สนามก็มีเยอะแยะถูกต้องถือว่าพร้อมแล้วนะเอาที่นุ่นรวยนี่ใช่นี่ป๊อปติ๊กอยู่ดีก็เสียใช่ถูกต้องอู่ไม่เห็นเป็นเลยมันยังวิ่งอยู่เลยใช่ถูกต้องแล้วระบบน้ำมันนี้คันนี้พี่อู่ทำอะไรบ้างครับป๊อปติ๊กถังป๊อปติ๊กก็ทั่วไปเหมือนใช้กับพวกเกพวกอะไรทั่วไปทั่วไปใช่ครับบอส3ลูกดันเข้าไปก็ว่ากันไปเลกูเลตก็คือสไตล์เบนซินเลยว่างั้นสไตล์เบนซินครับผมแล้วก็มีหัวตัดหัวนึงฉีดอะไรเงี้ยครับอ๋อฉีดด้วยฮะฉีดครับก็ต้องฉีดถ้าเราอยากได้เห็นเวลารันสุดท้ายเราก็ต้องฉีดให้เต็มที่สไตล์พี่อุ้ยแล้วใช่ฟันเข้าเส้นเลยใช่เหมือนกันรับแชมป์ใช่เอาละตอนนี้เราก็รบกวนเวลานานแล้วฝากพี่อุ้ยถึงคู่แข่งหน่อยครับปีนี้สนุกไหมแน่นอนสนุกเนี่ยก็ถือว่าโปรเจกต์นี้มันก็เป็นโปรเจกต์ใหม่สำหรับผมนะครับทีนี้ก็อยู่ในขั้นทดลองนะครับว่าถ้าวิ่งได้วิ่งดีก็คงได้วิ่งปลายปีนี้นะครับแล้วเราก็ไปร่วมสนุกด้วยกันในรุ่นโปรโฟกนะครับครับผมก็ขอฝากไว้นิดนึงผมอู่จนเจริญนะครับช่างอู่ผมเนี่ยช่างอู่เลยก็อู่จนเจริญนะครับอยู่แถวบางกรวยซอยเท่าไหร่พี่บางกรวยไซน้อยซอย20อ๋อซอย20มาได้เลยครับผมก็มาได้เลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0818471303มีอะไรโทรสอบถามหรืออะไรกันได้หมดนะครับตรงนี้สอบปรึกษาได้สอบถามอย่างเดียวได้นะได้หมดไม่ไปที่อื่นถามแล้วทำที่อื่นถามได้ถามข้อมูลได้เลยได้ก็เราไม่ปิดบังกันอยู่แล้วครับในเมื่อเราเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันเราถือว่าในสนามก็คือพี่น้องกันเล่นกันเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงอย่าไปซีเรียสกันในการแข่งขันมากอะไรมากเนี่ยใช่ผมอยากให้พี่อู่ฝากถึงอู่รุ่นใหม่หน่อยใช่ฝาก Facebook ก่อนเขาจะได้ติดตามเอา Facebook ผมนะครับอู่ยนเจริญโอใหญ่ยูเล็กแล้วก็ยนเจริญเลยครับสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายค่ำๆจะตีละหน้าโชว์โอเคใครเครียดใครเครียดตีละหน้าโชว์ได้เลยครับก็ฝากน้องๆรุ่นใหม่ที่เราทำรถแข่งกันอะไรแข่งเราเข้าสนามเราแข่งกันในสนามพี่คิดว่าเราไปฮาไปสนุกเราอย่าไปซีเรียสในการแข่งขันมากนักอะไรเงี้ยครับว่า
เอ้ยรถนายวิ่งนายไม่วิ่งเราอย่าไปย่อเย้ยกันอย่าไปอะไรกันสิ่งพวกนี้มีอะไรก็ปรึกษากันแล้วเราเล่นด้วยกันเราเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วในสนามต้องมีความเฮฮาไม่ใช่ว่ามองหน้ากันไม่ติดเดินผ่านกันไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่ไม่สนุกไม่มีความสนุกข่มกันไปข่มกันมาใช่ครับเมื่อก่อนผมรุ่นแรกๆก็ยังไม่มีนะครับก็ยังรักกันเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็ฝากน้องๆไว้ตรงนี้ครับผมและอย่างนึงก็ในท้องถนนอย่าไปเล่นหรือไปหยอกล้อคนอื่นเงี้ยบางทีรถเรารถดีเซลรถควันดำเงี้ยไปปาดหน้าเขาตูมแล้วเบิ้ลใส่เขาเงี้ยอย่าไปทำครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับฝากเอาไว้ตรงนี้นิดนึงครับสุดยอดครับวันนี้แล้วก็รบกวนพี่อู๋มาเยอะแล้วสองพันเลยใช่นะคะยังไงสเต็ปต่อไปมีรถอะไรเด็ดๆพี่อู๋กิ้งกางมาบอกได้ได้ครับได้ครับมาส่องมาถ่ายมาถ่ายใช่วันนี้แล้วก็มารบกวนครึ่งวันแล้วเนี่ยใช่ใช่พี่อู๋พับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวปลาไม่เป็นไรครับนานๆเจอทีเราได้ครับขอบคุณงานขอบคุณพี่อู๋มากนะครับขอบคุณครับครับ